เขามีรายได้จากตรงนั้นมากขึ้นส่วนเราก็มีวัตถุดิบที่เยอะขึ้นเข้ามาในตัวบริษัทนะครับถ้าเกิดเราสร้างเครือข่ายที่มันเข้มแข็งเราก็จะวินวินนะครับรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO วันนี้นะคะพามาเปิดเส้นทางการเติบโตของบริษัทเอเชียน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนหรือว่า APO นะคะเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะสำหรับธุรกิจเขาทำอะไรเราไปดูกันนะคะสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็ผลพลอยได้รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะพูดง่ายๆคือถ้าในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเขาก็คือเป็นโรงสกัดเป็นกลางน้ำนะคะสำหรับผู้บริหารที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะท่านแรกค่ะคุณสิทธิพาสอุดมผลกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณสุริยาธรรมธีระนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท Assets Pro Management จำกัดซึ่งมาในฐานะของที่ปรึกษาทางการเงินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนถามนิดนึงค่ะสำหรับตัวของ APO เราเรียกว่าอะไรนะฮะ APO หรือว่าคะหรือว่า APO เลย APO อย่างเดียว APO อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่าของเราเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยเราอยู่ช่วงไหนฮะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราจะอยู่ช่วง secondary ก็คือช่วงกลางน้ำนะครับส่วนต้นน้ำก็จะเป็นเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ส่งเข้ากับ secondary แล้วโดยธุรกิจเราก็จะมา process มาหีบเป็นน้ำมันปาล์มส่งให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นหรือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานที่ผลิตไบโอดีเซลอะไรเงี้ยครับอืมค่ะแสดงว่าเราก็ต้องมีวัตถุดิบอีกทีนึงก็คือตัวผลปาล์มมาใช่ครับค่ะก็คืออยากให้มองเป็น2เป็นกล่อง3อันนะครับก็คือกล่องแรกเป็นกล่องของวัตถุดิบกล่องที่2เป็นกล่องของการผลิตซึ่งก็คือตัวโรงงานกล่องที่3ก็จะเป็นลูกค้าตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องออกไปครับค่ะเดี๋ยวเราอ่านจากไฟลิ่งนี่บอกอยู่มา40ปีแล้วใช่ครับใช่ไหมคะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะเป็นรุ่นที่3ครับค่ะในการผลิตของเราเนี่ยมันมีช่วงของพัฒนาการที่เห็นได้ชัดไหมคะในเรื่องของการอยู่กับอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากว่าของเรานี่เกษตรนี่เป็นพื้นฐานของเราเลยนะคะก็ถือเป็นจุดแข็งเลยนะของประเทศไทยครับจริงๆก็ที่อยู่มา40ปีได้นะครับก็จริงๆเราเริ่มก่อตั้งธุรกิจในปี2526นะครับแล้วก็ในปี2547หลังเราได้มีการทําโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยมออในการเปลี่ยนน้ําเสียไปเป็นก๊าซชีวภาพแล้วก็ก๊าซชีวภาพเราก็เอานําไปผลิตไฟฟ้าแล้วก็จําหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ซึ่งการที่เราอยู่มาได้นานนะครับเราจริงๆมันต้องคำนึงถึงสเตคโฮลเดอร์ด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าในชุมชนหรืออะไรโดยปกติแต่ก่อนน้ำเสียก็จะสร้างความกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรให้กับชุมชนทีนี้เราก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อบำบัดน้ำเสียเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหรืออะไรเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับชุมชนรอบข้างก็ทำให้เราอยู่ได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็มีการเอาเทคโนโลยีเพื่อมาลดก๊าซเรือนกระจกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเรากับลูกค้าเราเราก็เลยตอนนี้ก็เลยอยู่มาได้อย่างยาวนานครับอืมค่ะก็พูดง่ายๆคือดูแลชุมชนด้วยครับแล้วก็ดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ครับก็เลยแบบว่าอยู่มาได้ถึง4ทศวรรษครับโหอันนี้ถือว่านานมากเลยนะคะครับเข้ามาเริ่มธุรกิจตั้งแต่เมื่อไหร่คะเข้ามาในปี2560นะครับก็7กว่าปีแล้วครับค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเรียนรู้สําหรับธุรกิจก่อนหน้านั้นก็เป็นพนักงานเมเนเจอร์อะไรรันตามคุณพ่อติดตามคุณพ่อมาโดยตลอดนะครับค่ะเรามีโรงกลั่นของเราเองเลยใช่มั้ยเป็นโรงสกัดครับแต่โรงกลั่นเราต้องส่งเป็นลูกค้าจะเป็นโรงกลั่นน้ํามันเค้าจะเรียกว่า refinery ครับก็คือเค้าจะไปทําให้เป็นบริโภคได้ครับเล่าให้ฟังนิดไหมคะว่าความสำคัญของอุตสาหกรรมปาล์มเนี่ยมันคืออะไรบ้างเราไปแยกชิ้นส่วนอะไรยังไงแล้วก็พวกเราเนี่ยได้ใช้อันนั้นหรือเปล่าคะคนทั่วๆไปโอเคครับอย่างแรกก็คือจริงๆตัวปาล์มครับน้ำมันปาล์มที่เราใช้มันมีอยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอสเมติกหรือในนิวเทลล่าที่เราทาขนมปังแล้วก็เรื่องพลังงาน B10 B7 B5 และตัวปาล์มมันดีอย่างหนึ่งคือเทียบกับพืชน้ำมันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันเวซีหรืออะไรปาล์มถือว่าให้ผลผลิตต่อไร่ดีที่สุด
หมายความว่ายังไงผลผลิตต่อไร่ดีที่สุดก็คือต้นทุนต่ำที่สุดในน้ำมันอื่นๆนอกจากจะให้ต้นทุนต่ำกว่าน้ำมันอื่นๆนะครับก็ตัวปาล์มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นหรือจะเป็นผลทุกอย่างสามารถขายได้หมดหรือย่อยสลายได้สมมุติผลปาล์มนึงเข้าสู่โรงสกัดล่ะเราก็จะเอาไปนึ่งนวดกวนหีบในระหว่างกระบวนการเนี่ยครับก็เวลาเราได้เม็ดมาเราไปหีบเราได้น้ำมันเสร็จเราทำความสะอาดก็ได้เป็นเรียกว่าน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือเป็นน้ำเสียเราเอาไปผลิตเป็นไฟฟ้าได้อีกแล้วส่วนที่ออกมาเป็นเมล็ดในเราก็ไปกระเทาะเราได้เป็นกะลาที่เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้อีกส่วนเมล็ดในเราก็ส่งขายต่อให้ลูกค้าได้อีกยังมีเส้นใยที่ออกมาเป็นเส้นใยเราก็เอากลับมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลใช้กันในโรงงานแล้วก็ถ้าเกิดเหลือก็ขายให้ลูกค้าได้อีกรวมถึงไอ้ทลายปาล์มเปล่าที่เป็นซังครับเราก็สามารถมาสับๆเป็นละเอียดใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อีกใช่ครับโดยทั้งตัวผลปาล์มทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยครับอ๋อแล้วก็แยกชิ้นส่วนไปแต่ละชิ้นส่วนที่เราแยกไปเนี่ยเราก็จะมีตลาดส่งไปถูกต้องครับใช่ครับค่ะแล้วเวลารับมานี่เราทำยังไงคะคือเฉพาะในประเทศไทยเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยนี่เราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตใช่ครับทางรับมาเราก็จะเป็นมีรับมาจากเกษตรกรรายย่อยเป็นท้องถิ่นแล้วก็อาจจะรับมาจากสวนใหญ่แล้วก็อาจจะรับมาจากจุดรับซื้อที่เขาเรียกว่าลานเทปาล์มที่เขารวบรวมให้เราแล้วก็มาส่งแต่ทางบริษัทก็มีจุดรับซื้อเองด้วย2จุดกินเข้าไปในโซนพังงากับรอบเรเดียส30กิโลจากตัวบริษัทนะครับค่ะลักษณะการรับซื้อเป็นยังไงคะเป็นคอนแทคแฟร์มิ่งไหมคะหรือว่าใช้เป็นสัญญาการซื้อลักษณะการรับซื้อไม่ใช่คอนแทคแฟร์มิ่งแต่จะมีเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่เป็นที่ผมและทีมงานสร้างมาก็เรียกว่าโครงการเอเชียนพลัสเริ่มมาตั้งแต่ปี2560นะครับเป็นโครงการที่ก็อย่างที่พูดไปแล้วครับว่าอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบถือเป็นดัชนีหรือ KPI ตัวต้นๆในการวัดศักยภาพลงสกัดน้ำมันปาล์มดิบว่าจะมีต้นทุนที่ต่ำยังไงก็เปรียบเทียบได้ว่าถ้าเกิดโรงปาล์ม2โรงโรงนึงซื้อผลปาล์มมา100กิโลกรัมหีบออกมาได้20กิโลกรัมอีกโรงนึงซื้อราคาเดียวกัน100กิโลกรัมหีบออกมาได้17กิโลกรัมนั่นก็ทำให้ต้นทุนของทั้ง2โรงต่างกันแล้วครับก็เลยกำเนิดเรื่อง Asian Plus โดยบริษัทก็มีการส่งทีมของบริษัทแล้วก็นักวิชาการเข้าไปให้ความรู้เช็คคุณภาพดินการบริหารจัดการสวนแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลปาล์มที่มีคุณภาพเมื่อเกษตรกรได้ความรู้เหล่านั้นก็มีการเซ็น MOU กับทางบริษัทแล้วถ้าเกิดเก็บเกี่ยวผลปาล์มมารวมทั้งปาล์มร่วงมาที่มีคุณภาพให้กับบริษัทเขาก็จะได้ราคาพรีเมียมในขณะที่บริษัทก็จะได้อัตราการสกัดที่สูงแต่ถามว่าโอเคตอนสร้างมาผลโครงการนี้มันประสบความสำเร็จยังไงก็ปัจจุบันก็มีคนมาร่วมเป็นเครือข่ายเรามากกว่า500รายนะครับถ้าเกิดเราไปสังเกตค่าเฉลี่ยจากสำนักงานพาณิชย์ของกระบี่นะครับมันจะมีค่าเฉลี่ย OER การสกัดน้ำมันปาล์มดิบของจังหวัดกระบี่ก่อนเริ่มโครงการก่อนปี2560นะครับจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของ APO นะครับอยู่ที่ประมาณ16 15 16 15พอหลังจาก2560ปุ๊บเด้งขึ้นมา17 18 18.9 แล้วก็ชนะค่าเฉลี่ยของจังหวัดกระบี่เป็นมาโดยตลอดรวมถึงค่าเฉลี่ยของประเทศเราก็ชนะด้วยครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลที่เราเนี่ยปรับประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางถูกไหมคะก็คือให้ธุรกิจมันยั่งยืนก็คือต้องไปตั้งต้นทางแล้วก็ทำให้เกิดมาร์จิ้นขึ้นในบริษัทเราด้วยครับอันนี้คือได้ผลแน่นอนอันนี้ก็ได้ผลครับดูจากสถิติโครงการนี้มีมานานยังคะโครงการนี้ก็มีประมาณ6ปีแล้วครับก็ตั้งแต่คุณสิทธิภาพเข้ามาตั้งแต่จริงๆก็เข้ามาก่อนหน้านั้นนะครับแต่เข้ามาบริหารที่มาเป็นจริงๆจังๆก็ปี2560นะครับค่ะซึ่งอันนี้เป็นบทบาทของเราในการที่เราพยายามเข้าไปปรับระบบตรงนี้ต้องไปส่งเสริมเกษตรกรให้ความรู้ต่างๆครับพอมาถึงเข้ากระบวนการถ้าต้นทางดีมาถึงกระบวนการในการผลิตของเราซึ่งเป็นกลางน้ำเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีอะไรเข้าไปช่วยบ้างคะเพราะว่าก็น่าจะต้องเข้าไปช่วยทำให้สกัดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโอเคครับก็ถ้าเกิดของดีแล้วเราผลิตมีค่าสูญเสียเยอะมันก็ไม่ดีใช่ค่ะทีเนี้ยก็จริงๆทางบริษัทก็มีการวางแผนนะครับเงินที่ได้จากระดมทุนใน IPO นะครับเราก็จะเปลี่ยนส่วนของการนึ่งเป็นออโตเมชันออโตเมชันคือปัจจุบันน่ะเวลาเราจะนึ่งปลาอ่ะครับเราจะนึ่งเป็นเค้าเรียกว่าเครื่องนึ่งแนวนอน
ครึ่งนึงแนวนอนก็คือเราจะโหลดวัตถุดิบที่ได้จากเกษตรกรมาโหลดในโบกี้แล้วต้องใช้พลังงานทุกอย่างเพื่อดันมันไปนึ่งแต่ในขณะเดียวกันหม้อนึ่งแนวตั้งอ่ะครับเราก็จะไปตั้งกับตัววัตถุดิบเลยเกษตรกรมาส่งเราก็ฮอปไปเลยก็คือเราไม่ต้องใช้พลังงานตรงนี้ส่วนระบบก็จะคอนโทรลแบบออโตเมชันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวระบบจะลดอัตราการสูญเสียน้ำมันปาล์มแต่ละสถานีต่างๆพอนึ่งอะไรเสร็จก็จะอย่างที่ผมบอกนึ่งนวดกวนหีบนึ่งอะไรเสร็จก็จะถูกทรานสเฟอร์ผ่านคอนเวเยอร์ไปกวนนวดกวนหีบเลยจริงๆระบบหม้อนึ่งแนวตั้งอะครับมีประสิทธิภาพมากประสิทธิภาพหมายความว่าอะไรประสิทธิภาพคือเราใช้ไอน้ำกับพลังงานน้อยลงลดการสูญเสียการใช้ไอน้ำกับพลังงานน้อยลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าก๊าซเรือนกระจกเราก็ปล่อยน้อยลงเช่นเดียวกันครับค่ะตรงนี้มันช่วยทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีกำลังการผลิตได้24ชั่วโมงได้ไหมคะเพราะว่าใช้ออโตเมชันใช่ไหมใช่ออโตเมชันใช่ครับก็เราสามารถจริงๆเราผลิต3กะได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเรื่องกำลังการผลิตผมขอให้ข้อมูลสักนิดนึงนะครับก็ในปี2563นะครับ utilization rateของกำลังการผลิตเราอ่ะอยู่เพียงแค่ 25% เอง2564เราเพิ่มมาเป็น 35% 2565เรากระโดดขึ้นไปเป็น 55% แล้ว2566เราตกมาเล็กน้อยเหลือประมาณ 53% ค่ะจริงๆอ่ะคือเรายังเหลืออีก 40% ในการดูดกลืนวัตถุดิบได้อีกเรายังมี room to grow ว่าง่ายๆก็คือปีต่อไปผมก็มีการตั้งเป้าเพื่อให้หาวัตถุดิบได้มากขึ้นเพื่อให้ 40% เนี้ยให้เต็มแคปของมันครับค่ะปัจจัยอะไรคะที่มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตได้แล้วก็เติบโตได้มันมาจากปัจจัยอะไรคะจริงๆกำลังการผลิตเรามีอยู่แล้วเรายังอยู่ที่เราจะสามารถใช้ได้เพิ่มมากขึ้นใช่ที่เรายังมีเหลือปัจจัยก็คือเราก็ต้องหาวัตถุดิบเข้านำเข้ามันอยู่ที่วัตถุดิบเลยใช่แล้วเรื่องความต้องการอะไรนี่ดีมานด์อ่ะมันมาอยู่แล้วส่วนซัพพลายอ่ะครับซัพพลายในปีนี้คาดว่าน่าจะมามากเพราะว่าเนื่องจากปีที่แล้วเราเจอเอลนินโญเอลนินโญตอนนี้มีการประเมินจากการศึกษากันนะครับก็จะหมดลงในช่วงเดือนเมษาทำให้หลังจากเมษาก็จะมีฝนตกมากซึ่งผลผลิตก็จะเข้าสู่ประเทศค่อนข้างเยอะประกอบกับอะไรประกอบกับเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยราคาผลปาล์มหลายๆปีที่ผ่านมานะครับมันอยู่ในราคาค่อนข้างสูง8 ถึง 10 บาทก็ทำให้เกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรอย่างอื่นล้มพืชของเขามาปลูกปาล์มน้ำมันแต่ปาล์มน้ำมันกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็ต้องรอ3ปีปลูกครั้งนึงคล้ายๆทุเรียนนะครับต้องรอ3ปีในการเก็บทีเนี้ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาก็หันมาล้มพืชอื่นมาปลูกปาล์มทำให้ปีเนี้ยมันเริ่มเก็บเกี่ยวได้แหละราคาก็จะลงไม่ถึงว่าลงไปทีเดียวเพราะทางภาครัฐก็จะมีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรถ้าเกิดอย่างเช่นลงต่ำกว่า4บาทภาครัฐก็จะใช่อุดหนุนให้ครับเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างดีมานด์นี่โตปีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันโตตามอะไรโตตามเศรษฐกิจหรือว่าอะไรที่เป็นอินดิเคเตอร์ฮะดีมานด์จริงๆด้วยน้ำมันปาล์มดิบอะครับมันถูกใช้ไปในหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคอุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของไบโอดีเซลซึ่งเอาน้ำมันปาล์มมาผลิตอีกอย่างนึงก็จะมีอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องที่กำลังเริ่มเกิดใหม่คือเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟดีกว่าว่าปิโตรเลียมทำอะไรได้เราน้ำมันปาล์มก็ทำได้อย่างตัวอย่างว่าไบโอพลาสติกที่กำลังจะเข้ามาครับก็คืออะไรปิโตรเลียมทำพลาสติกได้เราก็ทำพลาสติกได้แต่ต่างกันคือเราย่อยสลายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยดีมานด์พวกนี้เป็นของที่ value added จาก CPO อ่ะมันกำลังค่อยๆเกิดขึ้นครับอ๋อค่ะก็คือความต้องการขั้นพื้นฐานก็มาละแล้วก็ส่วนที่ต่อยอดมูลค่าเพิ่มแล้วก็การต่อยอดไปอีกใช่ครับต่อยอดก็คือเพิ่มขึ้นอีกครับนี่เป็นดีมานด์ที่แบบว่าทำให้แบบว่าแล้วการโตของเราในช่วงที่ผ่านมา40 กว่าปีเนี่ยมันสม่ำเสมอเลยไหมคะต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2563ก่อนดีกว่าครับตอนนั้นรายได้เราอยู่ที่ประมาณ580 ล้านนะครับแล้วก็มียอดปริมาณการขาย CPO อยู่ที่ 20,000 ตันนะครับในปี64เรากระโดดขึ้นมาเป็น 1,000 ล้านรายได้ปริมาณการขาย CPO อยู่ที่ 25,000 ตันนะครับในปี65เรากระโดดเข้าไป 100% นะครับจาก 1,000 ล้านเป็น 2,000 ล้านปริมาณการขาย CPO ก็อยู่ที่ 42,000 ตันนะครับแต่ในปี66ที่ผ่านมาเราดรอปไปนิดนึงเหลือประมาณ 40,000 กว่าตัน
ซึ่งก็มาจากเหตุปัจจัยเกี่ยวกับเอลนีโญเพราะว่าของเริ่มไม่มีแต่ว่าเอลนีโญไม่ได้เกิดขึ้นไปตลอดมันเป็นสภาวะที่ไม่ปกติซึ่งเดี๋ยวหลังจากเมษาเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับแสดงว่าการโตของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับผลผลิตหรือว่าวัตถุดิบที่เข้ามาแล้วใช่ครับแต่ความต้องการเนี่ยมันหล่อเลี้ยงมาทุกปีแล้วก็เพิ่มทุกปีมาเสมอใช่ครับแต่ปัญหามันคือเรื่องผลผลิตที่มีเข้ามาเราก็จะสามารถโตได้มากกว่านี้แล้วก็ตัวมาร์จิ้นก็จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในเรื่องของการสกัดใช่ครับยิ่งสกัดได้มากเท่าไหร่ครับอันนั้นก็ยิ่งแบบว่าต้นทุนเราก็จะตกต้นทุนก็จะตกมันเป็นเหมือน economy of scale ด้วยใช่ครับใช่ไหมคะผลิตเยอะต้นทุนถูกต้องครับมาร์จิ้นก็จะมาถูกต้องครับถามคุณสุริยานิดนึงว่าจุดเด่นจุดแข็งหลักๆของเขาใน APO เนี่ยคืออะไรนะฮะเราในฐานะที่ปรึกษาไม่รู้ว่าเป็นมากี่ปีแล้วคะสำหรับเริ่มเข้าไปปรับโครงสร้างแล้วก็เข้าตลาดหุ้นเนี่ยก็สำหรับ APM เองเนี่ยเราเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับทางกลุ่ม APO เนี่ยได้สัก 3-4 ปีแล้วนะครับก็เราเข้ามาดูตั้งแต่เรื่องการจัดโครงสร้างกลุ่มกิจการนะครับขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนของการจัดโครงสร้างทรัพย์สินนะครับของทางกลุ่มบริษัทนะครับระหว่างกลุ่มครอบครัวแล้วก็ตัวบริษัทที่จะเป็น listed company เองนะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่าตัว APO เองเนี่ยจะมีผลดำเนินงานต่อจากนี้เนี่ยที่จะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรแล้วก็ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนเป็นอย่างดีนะครับสำหรับจุดแข็งนะครับแน่นอนครับเรื่องแรกนะครับผมคิดว่าเมื่อสักครู่นี้ทางคุณสิทธิภาคเนี่ยก็เล่าไปแล้วล่ะว่าเราเนี่ยผู้บริหารเราเนี่ยรู้จริงรู้ลึกแล้วก็ทำจริงนะครับรวมถึงการนำเทคโนโลยีเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยซึ่งอยู่ในแผนที่จะพัฒนาความสามารถในการทำกำไรขึ้นในอนาคตนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับก็คือว่าฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของทาง APO นะครับปัจจุบันเนี่ย APO เนี่ยมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 0.4 เท่านะครับมีส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก237ล้านบาทโดยประมาณณสิ้นปี2566นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสะท้อนว่าบริษัทเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งในจุดที่3ก็คือว่าตัวบริษัทเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับซึ่งสะท้อนจากการเติบโตนะครับแล้วก็อย่างที่คุณสิทธิภาคเล่าให้ฟังว่าหลังจากเข้ามาบริหารงานการเอาเทคโนโลยีมาจับนะครับเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเนี่ยความตั้งใจนะครับถึงแม้ว่าธุรกิจเนี่ยมันจะฟังดูเป็นคอมโมดิตี้นะครับแต่แน่นอนครับในมุมกลับคอมโมดิตี้เหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็อุปโภคบริโภคและในอนาคตเนี่ยอาจจะมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับในขณะที่ฝ่ายจัดการที่เป็นคนหนุ่มรู้ลึกรู้จริงแล้วก็ตั้งใจเนี่ยพิสูจน์ฝีมือมาแล้วจากการเติบโตของยอดการผลิตก็คาดว่านะครับในอนาคตเนี่ยก็ยังคงรักษาความมุ่งมั่นนะครับหลังจากเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็น่าจะส่งมอบผลการดำเนินงานที่เติบโตนะครับให้กับนักลงทุนได้ครับเราในฐานะที่เรารันธุรกิจมานะคะก็ครอบครัวนี้รันมา40ปีแล้วคิดว่าจุดแข็งของเราคืออะไรแต่เท่าที่เราดูเนี่ยคืออยู่มาได้40ปีเนี่ยก็แสดงว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะละอันที่2ก็คือเราเนี่ยอยู่ในภาคของการเกษตรซึ่งมันเป็นโลเคชันของการที่เราจะได้วัตถุดิบมาเนี่ยคือได้มาโดยที่แบบเราอาจจะผลิตได้ต่อเนื่องถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอความต้องการก็ตามแต่ในมุมของเราเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเรามองจุดแข็งของเราคืออะไรคะคือจริงๆจุดแข็งของพวกเราก็คือเกษตรกรที่ทำเป็นเครือข่ายของเกษตรกรเราครับให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงว่าบริษัทจริงๆมีโครงการมากมายที่จะเสริมยอดต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งซัพพลายเชนนะครับบริษัทก็เหมือนมีแนวทางแนวคิดว่าจะเก็บทุกอย่างทั้งซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับผลิตเม็ดพันธุ์หรือว่าซัพพลายที่ต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นการหีบน้ำมันเมล็ดในซึ่งต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับทุกวันนี้บริษัทขายเมล็ดในแต่จริงๆลูกค้าเอาไปทำไรลูกค้าเอาเมล็ดในอะครับไปหีบแล้วเอาน้ำมันตรงกลางที่มีคุณภาพสูงมีวิตามินอีสูงเข้าไปทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเบเกอรี่เกี่ยวกับคอสเมติกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าภายหลังจากออโตเมชันนะครับเราก็จะค่อยๆขยับตัวเองกืนกินทางซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็ดีปลายน้ำก็ดีค่ะไม่ถึงว่าเราจะไปปลูกปาล์ม
ไม่ใช่ครับจริงๆต้นน้ำไม่ได้แค่เกี่ยวกับการปลูกปาล์มต้นนั้นอาจจะมีการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่แบบว่าให้ต้นกล้าเลยให้ต้นกล้าอะไรอย่างเงี้ยครับในขณะเดียวกันว่าต่อไปจากปลายน้ำครับเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาเกี่ยวกับว่าการผลิตน้ำมันเมล็ดไหนด้วยครับก็คือพยายามจะเก็บทั้งห่วงโซ่ supply chain ก็คือเพิ่ม value สำหรับห่วงโซ่ supply chain ใช่ไหมคะแล้วในอนาคตวัตถุดิบของ CPO มันไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องขายเป็นพลังงานหรือขายเป็นบริโภคคือมันมีการวิจัยเยอะแยะเลยว่าอีกหน่อย CPO จะทำได้เหมือนพวกปิโตรเลียมทำอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นถุงไบโอพลาสติกหรืออะไรเงี้ยครับที่ย่อยสลายได้จริงๆเส้นใยหลายๆอย่างพวกไบโปรดักต์ก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้จากการทำบรรจุภัณฑ์ก็ได้แทนที่เราจะต้องเอาไปเผาเพื่อได้พลังงานเส้นใยเหล่านั้นเราอาจจะเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์หรือเปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้ครับที่มันย่อยสลายได้ดีกว่าเป็นพวกจานพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะเพราะว่าเห็นที่เรายื่นไฟลิ่งเนี่ยถ้าเป็นรายได้เนี่ยก็คือจะเป็นรายได้น้ำมันดิบอันนี้ 86% ครับเกือบ 90เลยแล้วก็เมล็ดในปาล์มแล้วก็กระแสไฟฟ้าครับ2ธุรกิจหลังนี้เมล็ดในปาล์มกับกระแสไฟฟ้านี่มันเติบโตขึ้นมาอย่างมีนัยยะมั้ยคะต้องบอกว่าเมล็ดในปาล์มจะเติบโตพร้อมกับCPO เนื่องด้วยว่าเวลาก้อนนึงมาเราหีบ CPO เราก็จะได้เมล็ดในเมล็ดในจะคิดเป็น 5% ของตัวผลปาล์มก็คือเรารับวัตถุดิบมาเท่าไหร่คูณประมาณ 5% เราก็จะได้เมล็ดในกับกะลาปาล์มในส่วนของไฟฟ้าครับด้วยเมื่อปลายปี2566ปลายปีที่แล้วนะครับก็เราได้มีการปรับปรุงเครื่องเจเนเรเตอร์ผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สครั้งใหญ่ก็คาดว่าปีนี้สามารถผลิตได้เต็มแคปาซิตี้ที่มีไลเซนส์สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็คาดว่าจะผลิตฟูลแคปาซิตี้รายได้ก็จะรับรู้ภายในช่วงปลายปีตลอดทั้งปีครับโรงงานผลิตของเรานี่ใกล้แหล่งวัตถุดิบที่รับซื้อเลยมั้ยคะใกล้ครับก็อยู่ในใจกลางแล้วรอบๆก็เป็นสวนปาล์มเต็มเลยครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่อำเภออ่าวลึกครับใช่ครับพื้นที่เท่าไหร่นะคะพื้นที่ของโรงงานประมาณ120ไร่ครับขยายมาตลอดเลยมั้ยคะก็ขยายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี2526ครับไม่ได้ขยายโดยพื้นที่นะครับแต่ขยายกำลังการผลิตเราขยายมาประมาณ 6-7 ครั้งแล้วครับจนตอนหลังไปหยุดที่60ตันปาล์มสดต่อชั่วโมงเราเริ่มต้นแค่10ตันปาล์มสดต่อชั่วโมงเองครับแล้วค่อยๆขยายมาเรื่อยๆทีนี้นโยบายภาครัฐเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจของเราบ้างไหมคะมีครับผลค่อนข้างเยอะเพราะว่าภาครัฐค่อนข้างจะมีนโยบายที่ทำให้ดีมานด์กับซัพพลายมันสอดคล้องเพราะบางช่วงดีมานด์กับซัพพลายมันไม่สอดคล้องกันกรณีตัวอย่างคือถ้าเกิดมีดีมานด์สูงแต่ราคาผลปาล์มไม่ได้ภาครัฐก็จะต้องอาจจะต้องมีนโยบายในการซับซิไดซ์อะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดซัพพลายมันเยอะไปสมมุติCPO ออกมามากกว่า3ล้านตันเพราะปกติใช้ในประเทศมัน3ล้านตันอาจจะเป็น3ล้าน5แสนตันทำอะไรภาครัฐก็จะเริ่มไปดูแล้วว่าเราเอาพวกพลังงานไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เปล่าเพื่อที่จะได้อับซอบ CPO ออกจากระบบแต่ถ้าเกิดซัพพลายมันดันเยอะกว่านี้แล้วมีการต่างของราคาระหว่างทั่วโลกกับภายในภาครัฐก็จะไม่มีการกำกับติดตามนะครับในการส่งเสริมหรือซับซิไดซ์ให้ส่งเสริมเพื่อให้ส่งซัพพลายน้ำมันปาล์มออกไปนอกประเทศค่ะเรื่องนี้เราปรับตัวยังไงคะเพราะว่าเราอาจจะเจอมันเยอะแล้วนะคะเนื่องจากว่าอยู่มา40ปีแล้วเวลาเจอสถานการณ์นี้เราบริหารจัดการยังไงคะครับก็จริงๆบริหารจัดการก็คือต้องบริหารสต็อกแล้วก็คอยเช็คข่าวคอยเช็คราคาน้ำมันทั่วโลกราคาจากอินเดียแล้วก็คอยดูติดตามนโยบายภาครัฐตลอดเวลาครับสต็อกที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยสต็อกเอาไว้ประมาณสักกี่เดือนนะที่ต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการจริงๆนโยบายของทางบริษัทคือเราจะไม่ได้เก็บสต็อกนานครับเรามาผลิตไปแล้วก็ขายเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเก็บนานแล้วมันผิดพลาดมันก็ความเสี่ยงมันสูงครับเรามีนโยบายที่จะไม่เก็บสต็อกนานเกินครับอ๋อก็แสดงว่าปีนึงเราจะรู้แล้วว่าดีมานด์เนี่ยประมาณมาเท่าไหร่ครับเพราะมันต้องบริหารเรื่องของวัตถุดิบเอามาเข้าเครื่องโรงสกัดของเราแล้วก็ไม่ขาดแคลนจริงๆดีมานด์แทบจะคาดการได้มาตลอดเลยครับเพราะว่าเราผลิตทุกครั้งก็ลูกค้าก็จะซื้อตลอดของเราเนี่ย APO ถือว่าเป็นผู้
สกัดน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไหมคะไม่ครับก็จะมีบางรายแต่รายใหญ่ก็อาจจะวัดเราจะวัดเป็นโรงครับเพราะของอย่างของ APO ก็จะมีโรงเดียวอัตรากำลังการผลิตก็อาจจะมี60ตันปาล์มสดต่อชั่วโมงแต่ที่รายใหญ่ที่ว่าก็อาจจะเป็นบางโรงที่มีมากกว่าโรงหนึ่งอาจจะมี 2-3 โรงครับหรือว่าเป็นโรงที่มีของทำทั้งต้นน้ำแล้วก็เก็บทั้งปลายน้ำด้วยอาจจะทำเป็น full scale ครับซึ่งจริงๆ APO ก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปทางเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าดีมานด์มันค่อนข้างเพิ่มครับโอเคค่ะแต่ว่าเวลาส่งออกเนี่ยเราไม่ได้ส่งออกเองใช่ไหมเราไม่ได้ส่งออกเองแต่เราจะร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้พันธมิตรเราส่งออกราคาก็คือเหมือนราคาที่ขายในประเทศก็ราคาส่วนมากก็เป็นราคาถ้าเกิดราคาสูงกว่าในประเทศเราก็จะจับมือกับพันธมิตรแล้วก็ไปร่วมให้เขาส่งออกแต่ถ้าเกิดราคาต่ำกว่าในประเทศบางทีภาครัฐก็มีนโยบายว่าเดี๋ยวจะจ่ายส่วนต่างให้แล้วก็เพื่อส่งเสริมให้เราส่งออกครับค่ะมุมของ FA เรามองว่าโอกาสกับความท้าทายของ APO เขาคืออะไรคะในอนาคตเนี่ยครับก็ในส่วนของตัวโอกาสก่อนนะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตัวโอกาสของตัวน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยเพราะเป็นส่วนของส่วนประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเป็นน้ำมันกินนะครับการทอดการบริโภคหรือการเป็นพลังงานนะครับที่เป็นฟันเดเมนทัลพื้นฐานอยู่แล้วรวมถึงไอตัว value added ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในส่วนนี้เนี่ยมันมีทั้งดีมานด์ที่ใช้เป็นประจำแล้วก็โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นของตัว value added ในอนาคตอันนี้คือตัวน้ำมันปาล์มดิบที่เป็นโอกาสนะครับบวกกับความสามารถที่ตัวผู้บริหารที่มีความรู้แล้วก็การเข้าไปนะครับให้ความรู้เกษตรกรนะครับรวมถึงการแปรไอตัวน้ำมันอัตราสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ดีนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการผลิตทำให้ APO เนี่ยมีโอกาสในการเติบโตนะครับทั้งการเติบโตทั้งในส่วนของดีมานด์ภาพใหญ่และก็ประสิทธิภาพที่ตัวเองเสริมขึ้นนะครับค่ะแล้วทีนี้ความท้าทายของเขาที่แบบว่ามันจะสามารถสร้างไอ้ตัวมาร์จิ้นของเขาให้ขยับขึ้นได้เนี่ยในมุม FA นี่เรามองว่าเขาต้องไปบริหารจัดการตรงส่วนไหนคะครับความท้าทายของทาง APO อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์หลักคือน้ำมันปาล์มดิบซึ่งน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยมันก็จะมีราคาที่เป็นคอมโมดิตี้รวมถึงตัวผลิตผลปาล์มสดที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นคอมโมดิตี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งความท้าทายของตัวกลุ่มกิจการเนี่ยก็เป็นเรื่องการบริหารนะครับตัวสต็อกนะครับรวมถึงแผนการผลิตนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทาง APO เองเนี่ยก็อย่างที่ทางคุณสิทธิพัฒน์เล่าให้ฟังว่ามีนโยบายในการควบคุมดูแลกำกับดูแลสต็อกน้ำมันนะครับโดยปกติเนี่ยบริษัทก็จะมีการรับออเดอร์มาแล้วส่งมอบภายใน14วันโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งไอกระบวนการผลิตพวกนี้เนี่ยลดปริมาณการสต็อกน้ำมันเพื่อลดโอกาสการผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบในระยะสั้นนะครับที่ผันผวนรุนแรงทำให้ไม่เกิดภาวะการขาดทุนสต็อกน้ำมันนะครับซึ่งไอตัวนี้เป็นความท้าทายกับอีกความท้าทายนึงของทาง APO คือการสร้างeconomy of scale นะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นลดต้นทุนและปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ทำให้จะเป็นตัวที่เสริมอัตรากำไรในอนาคตครับพอเข้ามาอยู่รุ่นที่3แล้วทางด้านของคุณสิภาเนี่ยมองว่าจากนี้ไปเนี่ยในแผนของการเติบโตของเราเนี่ยเราจะเน้นกลยุทธ์อะไรเป็นหลักคะคือตอนนี้ก็ถ้าเกิดกลยุทธ์ที่ตอนนี้เรามีก็คือเดี๋ยวอธิบายเป็นเรื่องกล่อง3กล่องอีกรอบ3กล่องก็คือวัตถุดิบกระบวนการผลิตและก็ปัจจัยภายนอกทั้งหลายปัจจัยภายนอกทั้งหลายก็อย่างเราอาจจะควบคุมได้ไม่ดีทีเนี้ยเราก็ไปควบคุมที่วัตถุดิบควบคุมการผลิตแต่ทีเนี้ยความท้าทายบางหลายๆอย่างในอนาคตมันอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีบางทีถ้าเกิดเรามองเป็นความท้าทายบางทีเราก็มองเป็นโอกาสก็ได้เพราะว่ายิ่งต่อไปเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตมันยิ่งเข้ามาเสริมเยอะจากสเตชันที่เราไปทำออโตเมชันในหม้อนึ่งเราอาจจะทำไปสเตชันอื่นๆให้มันเป็น fully automate แล้วก็ในเรื่องของความท้าทายอีกบางอย่างก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐก็ดีอันนี้ก็ต้องติดตามกันไปแล้วก็อย่างสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของภูมิอากาศการภูมิอากาศว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนใช่ในวัตถุดิบนะคะใช่ครับค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่มาสุภงสุริยาบอกไปว่าทำยังไงที่เราจะบริหารจัดการในเรื่องของราคารับซื้อวัตถุดิบให้ได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ขาดแคลนด้วยครับค่ะ
อันนี้คือเราทำไปแล้วนโยบายเราก็คือเราทำสัญญา MOU ใช่ครับแล้วก็ไปช่วยเกษตรกรแล้วส่วนที่ระดมจาก IPO ก็จะไปจัดการเรื่องกระบวนการผลิตลดคอสต่างๆครับค่ะนี่เรามองยังไงคะเกี่ยวกับความยั่งยืนของต้นน้ำในภาคของการเกษตรหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหต่อไปมันจะมีความเสี่ยงมากเลยมันต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับเรื่องของ climate change แล้วก็ราคาที่อาจจะมาแบบไม่สม่ำเสมอด้วยความยั่งยืนของเราก็คือถ้าเราจะทำตรงนี้ต่อไปวัตถุดิบเนี่ยมันต้องพร้อมเลยนะถ้าดีมานด์มาวัตถุดิบก็ต้องพร้อมให้เราได้โตครับเรื่องวัตถุดิบที่จะเข้าสู่ตลาดประเทศไทยอย่างที่บอกครับว่าหลายๆเกษตรกรได้เปลี่ยนมาเป็นปาล์มค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นปีนี้ถึงแม้ว่าเราจะโดนเอลนีโญแล้งจนถึงประมาณเดือนมีนาก็คาดว่าปาล์มก็น่าจะกลับมาประมาณ 18-19 ล้านตันอยู่ดีแล้วก็มีโอกาสเติบโตไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องวัตถุดิบตรงนี้ผมก็ไม่ได้มีความกังวลครับแล้วเขาจะล้มปาล์มแล้วก็ไปปลูกพืชอื่นอีกไหมฮะถ้าสมมติว่าราคาปาล์มไม่ดีตอนนี้น่าจะผมว่ายากนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าปาล์มเป็นพืชเกษตรที่มียิวแทบจะสูงสุดแล้วปกติ 3.5 ตันต่อไร่ต่อปีในขณะที่ถั่วเหลืองทานตะวันน้ำมันเรฟซีดอย่างอื่นแทบจะต้องใช้หลายร้อยไร่เพื่อที่จะได้น้ำมันในหน่วยเดียวกันที่ปาล์มได้ครับเราเคยเจอวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบบ้างไหมคะก็เอลนีโญปีที่แล้วครับก็คืออาจจะปกติราคา CPO กับราคาผลปาล์มสดมันจะล้อกันตามดีมานด์กับซัพพลายเวลา CPO ขึ้นราคาผลปาล์มสดมันก็จะตามบางทีราคาผลปาล์มสดขึ้น CPO ก็จะตามแต่ปีที่แล้วครับก็มีการขาดแคลนผลปาล์มทำให้ผู้ประกอบการหรือหลายรายก็คิดว่าต้องตุนวัตถุดิบก็อาจจะไปกระทบในส่วนของราคาผลปาล์มก็ยิ่งขึ้นใหญ่แต่ในขณะที่CPO ขึ้นตามไม่ทันก็อาจจะกระทบไปกดดันกำไรของผู้ประกอบการได้ครับแต่ครับของเรานี่โดนกระทบได้ไหมคะก็โดนกระทบครับแต่ก็ยังกำไรโดนกระทบก็กำไรแต่ว่าคาดว่าปีนี้น่าจะสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วครับค่ะหนูไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเติบโตค่ะคุณสุริยาค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอัตรากำไรขั้นต้นหรือว่าอัตรากำไรสุทธิเนี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาแบรนด์เขาอยู่ประมาณนี้ไหมคะเขาอยู่ประมาณแบรนด์นี้ไหมคะหรือว่าจริงๆอาจจะมีบางบริษัทที่เขาสามารถทำได้มากกว่านี้จริงๆเนี่ยตัว APO เองเนี่ยก็มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับอุตสาหกรรมอยู่ในระดับประมาณ 5-6% โดยประมาณนะครับในขณะที่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นธุรกิจน้ำมันปาล์มเนี่ยก็อาจจะไปทำในส่วนของปลายน้ำด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทำโรงน้ำมันปาล์มที่บริโภคต่อนะครับซึ่งส่วนนี้พอมันเป็นปลายน้ำแน่นอนมันก็จะมี value added เพิ่มขึ้นก็จะมีmargin ที่มากกว่าอันนั้นก็อาจจะเทียบกันตรงๆไม่ได้ในขณะที่โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบเองเนี่ยอาจจะมี 1-2 รายนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีส่วนด้วยพอมีส่วนด้วยก็ทำให้ตัวต้นทุนที่สวนเนี่ยจะมาถูกเจือนะครับแต่ถ้ามองว่าในมุมของตัวบริษัทเองเนี่ยที่เป็นโรงสกัดเพียวๆเนี่ยเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เมื่อบริษัทที่เป็นคู่แข่งเนี่ยอาจจะเป็นมีส่วนด้วยหีบด้วยก็อาจจะมีมาร์จิ้นที่มากกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะบอกว่าอย่างบางรายเนี่ยอาจจะไม่ขอเอ่ยนามละกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่มีแค่โรงหีบอย่างเดียวเลยเนี่ยปีที่แล้วขาดทุนนะครับแต่ของเราเนี่ยอาจจะมาร์จิ้นลดลงมาหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในระดับเน็ตมาร์จิ้นอยู่ระดับประมาณ1ใกล้เคียง1นะครับในปีที่แล้วนะครับอาจจะลดลงหน่อยอย่างที่ทางคุณสิทธิพันธ์เล่าเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติของเอลนีโญแต่บริษัทก็ยังสามารถรักษาอัตราการทำกำไรได้นะครับในขณะที่บางโรงที่อาจจะเป็น listed company แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้กำไรนะไม่ได้กำไรนะครับค่ะก็ทำได้ดีกว่าอุตสาหกรรมในส่วนของห่วงโซ่เดียวกันใช่ครับใช่ไหมบอกงั้นละกันแต่ทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่ามีบริษัทที่คล้ายๆเขาไหมคะ APO ในตลาดเนี่ยที่จดทะเบียนอยู่แล้วเผื่อจะไปเทียบเคียงได้ก็จริงๆก็ผมคิดว่าผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้อยู่แล้วนะครับก็มีอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่ครับเพราะว่าในประเทศไทยก็อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักนะครับที่สนับสนุนการบริโภคในประเทศอยู่แล้วแล้วก็มี listed company ที่ไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำต้นน้ำและกลางน้ำกลางน้ำและปลายน้ำหลายบริษัทนะครับที่อาจจะพอนักลงทุนสามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้อยู่ครับอันนี้เขาทำกลางน้ำนะคะก็คือเป็นโรงสกัดแต่เมื่อสักครู่นี้เหมือนคุณศรีภาพพยายามจะบอกว่าเราก็จะอาจจะมาที่ต้นน้ำแบบเพาะพันธุ์เมล็ดกล้าเลยแล้วก็อาจจะไปที่ปลายน้ำก็คือผลิตมาแล้วก็จำหน่ายเล่าให้ฟังนิดนะคะว่าแผนตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โอเคครับก็ตอนนี้เราก็กำลังศึกษาว่าต้นน้ำเราสามารถไปเพิ่มมูลค่าได้ยังไงนะครับแล้ว
ในขณะเดียวกันปลายน้ำเราก็มีการศึกษาดูอยู่ว่าเราจะไปเพิ่มมูลค่าได้ตรงไหนเพราะว่าปลายน้ำมันสามารถแตกออกไปได้เยอะกว่าอุปโภคบริโภคและพลังงานนะครับก็กำลังศึกษาอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็ต้องขอโฟกัสที่ระบบออโตเมชันที่เรากำลังจะ implementค่ะเพราะว่าระบบออโตเมชันมันก็คือมันช่วยเพิ่มมาร์จิ้นให้เราอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือสามารถสกัดได้มากขึ้นใช่ครับจากที่เราไม่ปรับระบบเลยก็จะเป็นระดับนึงแต่อันนี้พอมาเทคโนโลยีก็จะมากขึ้นแสดงว่าโอกาสในวันข้างหน้าก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะอาจจะลงไปที่ต้นน้ำถ้าศึกษาแล้วมันตอบโจทย์จริงๆหรือปลายน้ำตอบโจทย์จริงก็อาจจะมีความหวังว่าตัวที่มันเป็นทำค่าเฉลี่ยได้มากกว่าอุตสาหกรรมนี้ใช่ไหมคราวนี้ก็จะทั้งซัพพลายเชนอย่างที่คุณสุริยาบอกแล้วว่าไอ้ที่มีมาร์จิ้นดีๆเนี่ยเพราะว่าเขาก็เริ่มไปต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำด้วยถูกต้องครับค่ะนี้เข้าตลาดหุ้นเนี่ยล่ะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคะคุณสิริภาเข้าตลาดหุ้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าส่วนหนึ่งเราเอาไปพัฒนาเป็นระบบออโตเมชันหม้อนึ่งแนวตั้งแล้วก็โครงการอยู่ที่ประมาณ68ล้านบาทนะครับส่วนเงินทุนที่เหลือก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน working cap เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เกษตรกรมาขายปลาให้กับเราอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเขาต้องการเงินสดเลยทีเนี้ยเราก็ต้องใช้เงินสดในการซื้อวัตถุดิบเข้ามาครับทีนี้เวลาที่เราทำธุรกิจนี้ก็ต้องมีเงินหน้าตักที่ค่อนข้างเยอะหน่อยทีนี้เราหมุนเงินยังไงบ้างคะครับหมุนเงินก็เกษตรกรส่วนมากที่มาส่งเรานะครับส่วนมากก็จะรับเป็นเงินสดซะส่วนใหญ่แต่ก็เวลาเราส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะใช้เวลาส่งมอบประมาณ14วันหรืออะไรนะครับแล้วก็ได้รับเงินมาโดยรวมก็โดยเฉลี่ยน่าจะประมาณ30กว่าวันนะครับค่ะถ้าเราได้เงิน IPO ไปแล้วตรงนี้ก็จะมาขยายในการไม่มีต้นทุนเงินที่แบบว่ารออีก30วันถูกไหมคะครับแต่ว่ามันจะไปเติบโตสามารถเติบโตซื้อวัตถุดิบได้เข้ามามากขึ้นครับเพราะอย่าลืมว่าที่กล่าวไปแล้ว capacity เรายังเหลืออีกตั้ง 44% ในการกลืนวัตถุดิบค่ะคือหลักๆก็คือใช้วัตถุประสงค์นี้เป็นหลักเลย2ครับออโตเมชันกับworking cap ค่ะแล้วออโตเมชันนี่เราจะน่าจะติดตั้งได้เมื่อไหร่คะทันทีได้เงินตอนนี้มีการเริ่มมาบิดดิ้งแล้วครับก็กำลังจะเริ่มคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนเมย์พฤษภาปีหน้านะครับค่ะครับปี68แล้วปี68ก็น่าจะได้รับรู้ถึงต้นทุนที่ลดลงดีดลูกคิดไว้ยังคะได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ลดลงค่อนข้างมีสัดส่วนที่มีนัยยะครับมีนัยยะครับกับกำไรของเราครับค่ะซึ่งอันนี้ลงทุนเครื่องจักรก็จะเป็นการผลิตได้ยาวเลยเราต้องลงทุนทุกๆปีไหมคะเวลาที่ทำไม่ครับนอกนั้นก็จะเป็นพวก maintenance preventive maintenance หรือทุกปีก็จะมีการ maintenance ครั้งใหญ่ตามรายการไม่มีการหยุดพักใช่ไหมคะเวลา maintenance การ maintenance ก็จะบางทีถ้าเกิดเป็น maintenanceทุกๆวันหรือรอบเดือนก็จะไม่มีการหยุดพักครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นเมนเทนแนนซ์ใหญ่เราก็อาจจะมีหยุดสัก1อาทิตย์ในการตรวจเช็คต่างๆให้พร้อมกับทั้งปีการผลิตทั้งปีครับแสดงว่าปีนึงก็จะมีครั้งนึงใช่ครับที่จะต้องหยุดใหญ่ใช่ครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่หยุดในระหว่างปีอ๋อค่ะแล้วมันมีผล impact อะไรหรือเปล่าฮะกับรายได้ของเราเนื่องจากเราต้องผลิตทุกวันก็จริงๆผลิตทุกวันก็อาจจะมี impact นิดนึงแต่ไม่ใช่เป็นนัยยะสำคัญนะครับค่ะครับในระหว่างนั้นเราก็ยังคงขายน้ำมันปาล์มที่ผลิตที่อยู่ในแทงค์ออกไปได้อยู่ครับแล้วผลประกอบการเรานี่มีฤดูกาลไหมคะมีครับเป็นซีซันนอลก็ช่วงไตรมาส2อ่ะครับผลปาล์มก็จะค่อนข้างพีคสุดโดยเฉลี่ยนะครับแล้วทำให้ราคากับมีช่องว่างในการทำกำไรแต่ว่าช่วงเอลนีโญที่เราโดนก็จะแปรเปลี่ยนไปหน่อยครับว่าเอ๊ะไตรมาส2ก็ไม่มาไตรมาส3ก็ทรงๆแต่เปรียบปีนี้ก็คาดว่าจะกลับเข้ามาสู่รอบเหมือนเดิมแล้วครับอ๋อปกตินี่เราใช้ working cap ได้แบบจากไหนครับจากทุนของเราเองหรือว่าเป็นลักษณะถ้าจะเป็นทุนของเราเองเลยครับอ๋อนี่เท่าไหร่ฮะนี่ต่อทุนอยู่ที่ 0.4 ครับไม่กู้เลยเหรอคะแทบไม่ได้กู้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเงินระดมทุนเข้ามานี่อาจจะต่ำกว่า 0.4 ก็ได้ครับอาจจะ approach ไปแบบเกือบจะ0เลยครับทำไมฮะเราแนวคิดในเรื่องการทำธุรกิจเราไม่อยากกู้นี่เพราะอะไรฮะคือแนวคิดจริงๆมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับก็จริงๆทำอะไรก็คือเราต้องประเมินความเสี่ยงก็คือไม่อยากทำเสี่ยงมากไปแล้วก็ต้องรักษาหนี้ต่อ equity ไว้ประมาณหนึ่งนะครับอืมค่ะแต่มารอบนี้นี่เราต้องเบ่งการโตแล้วนะคะใช่ครับเข้าตลาดหุ้นใช่ครับก็อาจจะหลังจากโปรเจกต์ออโตเมชันก็เนี่ยอาจจะ
มีการเพราะว่ามันมีช่องว่างของ debt to equity ก็อาจจะต้องมีการขยับเพิ่มนิดนึงเพื่อที่เราจะขยายใช่ครับโรดโชว์ไปยังคะคุณสุริยาก็เราเพิ่งโรดโชว์ไปทั้งสิ้น5จังหวัดนะครับเราเพิ่งโรดโชว์ในช่วงระหว่างวันที่11มีนาคมถึง18มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเราไปโรดโชว์นักลงทุนที่จังหวัด1ที่ชลบุรีนะครับที่2ก็คือที่จังหวัดขอนแก่นที่3คือเชียงใหม่แล้วก็ที่4คือหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เพิ่งมาปิดท้ายโรดโชว์ที่กรุงเทพมหานครที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับทำไมเลือกไปที่ต่างจังหวัดก่อนหรือว่าเพราะว่าโรงงานเขาอยู่กระบี่คะส่วนหนึ่งเนี่ยการไปต่างจังหวัดก่อนเนี่ยเพราะว่าเพื่อไปพาพี่ทอยนะครับหรือทางคุณสิทธิภาคเนี่ยผู้บริหารผมเนี่ยก็ไปรับฟังแล้วก็ไปเห็นซาวของทางนักลงทุนรายย่อยในต่างจังหวัดก่อนที่เราจะมาปิดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเหมือนเราไปซ้อมมือแล้วกันใช้คำว่าเราไปซ้อมมือด้วยนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศของนักลงทุนในต่างจังหวัดก่อนที่จะมาเป็นทางการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะมีพี่ๆสื่อมวลชนที่ยิงคำถามค่อนข้างที่จะตรงประเด็นแล้วก็มีคำถามที่ค่อนข้างที่จะให้ทางผู้บริหารเนี่ยสามารถเอานำไปคิดแล้วไปใช้ต่อได้ค่อนข้างเยอะครับถูกถามอะไรมากที่สุดคะคุณทอยถูกถามเกี่ยวกับเรื่องวันก่อนนี่อยู่ที่กรุงเทพน่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตนู่นเนี่ยครับว่าแผนต่อไปจะเป็นยังไงแต่ก็ตอนนี้ก็บอกว่ามีวิจัยอยู่ว่าจะไปทั้งปลายน้ำและต้นน้ำแต่ตอนนี้ก็ต้องขอตอบว่าต้องโฟกัสที่เทคโนโลยีออโตเมชันครับที่จะมาปรับใช้ก็คือช่วงกลางปีหน้าครับค่ะแล้วก็ช่วงปลายปี68ก็จะน่าจะเริ่มเห็นมาจะรับรู้ครับแต่ปี67ก็จะรับรู้ในส่วนของการที่เราปรับปรุงเจเนเรเตอร์ที่ตรงแก๊สชีวภาพครับไบโอแก๊สก็ปี67เนี่ยจะได้รับรู้ที่ full capacity ในการขายไฟตามสัญญาของภาครัฐนะครับกี่เมกคะ1เมกครับ1เมกปีนี้ใช่มั้ยคะครับก็จะได้เต็ม full capacity เลยครับแล้วขายให้กับใครนะคะเอาเลยนะครับเราขายให้กับใครให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ PEA ค่ะแล้วปีหน้าล่ะคะปีหน้านี่ประมาณสักกี่เมกคะปีหน้าตอนนี้เราต้องขึ้นอยู่กับสัญญาที่เราหาได้ด้วยครับตอนนี้สัญญาเราได้จากทางภาครัฐที่1เมกะ1เมกครับถ้าเกิดได้เพิ่มก็จริงๆเครื่องเจเนเรเตอร์เราอ่ะสามารถมีกำลังผลิตได้มากกว่านี้ครับแต่ก็นี่ต้องเกี่ยวกับกฎหมายและสัญญาค่ะแสดงว่าตอนนี้รายได้เรามี3ก้อนครับ3ก้อนใหญ่ๆก็มีน้ำมันปาล์มดิบเมล็ดในปาล์มแล้วผลพลอยได้แล้วก็ในส่วนของพลังงานก๊าซชีวภาพใช่พลังงานจากก๊าซชีวภาพต่อไปอะไรที่มันจะเป็นตัวที่สร้างแวลูให้เรามากที่สุดนะต่อไปที่จะสร้างแวลูนะครับก็จะเป็นเมล็ดในปาล์มกับCPO ครับสำหรับเรื่องเมล็ดในปาล์มนะครับเราก็มีการศึกษาอยู่ว่าเราจะเพิ่มมูลค่ากับตัว product นี้ยังไงครับค่ะธุรกิจนี้เวลาเขาโตเนี่ยโดยเฉพาะตัว APO เนี่ยคุณสุริยาเขาเติบโตที่ผ่านมาที่ให้นกลุงพอคาดการได้เนี่ยคือเขาจะโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยให้ดูปัจจัยอะไรไว้เลยว่ามันจะทำให้เขาโตได้มากกว่าที่ผ่านมาครับจริงๆเนี่ยส่วนที่การเติบโตของ APO ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนครับก็คืออัตราการผลิตนะครับแล้วก็ปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบนะครับซึ่งมันสะท้อนจากความสามารถของทางฝ่ายจัดการของทางบริษัทนะครับอย่างที่คุณทอยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยบริษัทเนี่ยอาจจะมีการขายน้ำมันปาล์มดิบประมาณปีละ 20,000 ตันนะครับจนมาปี65-66เนี่ยก็สามารถขายด้วยอยู่ในระดับ 40,000 กว่าตันนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องให้นักลงทุนท่านได้ลองพิจารณาดูแน่นอนครับปริมาณนะครับแน่นอนก็คือในส่วนของการที่ปริมาณผลปาล์มดิบที่เข้าสู่ตลาดที่เพิ่มขึ้นนะครับและหรือนะครับความสามารถที่ทาง APO เนี่ยจะผลิตได้มากขึ้นในอีกส่วนที่อยากให้โฟกัสนะครับก็คือประสิทธิภาพแล้วก็อัตราการทำกำไรหลังจากลงปรับปรุงเครื่องจักรแล้วเนี่ยจะสามารถเพิ่มกำไรได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนท่านอาจจะต้องติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางผู้บริหารหนุ่มของผมนะครับ APO นะครับรุ่นที่3แล้วนะคะรุ่นที่3แล้วครับขายทุกกี่หุ้นคะรอบนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มทุนเนี่ยจาก120ล้านบาทเป็น170ล้านบาทนะครับทำให้ทุนจดทะเบียนเนี่ยหลัง IPO จะเป็น170ล้านบาทนะครับมีมูลค่าพาที่50สตางค์นะครับจำนวนหุ้นขาย IPO ในคราวนี้คือ100ล้านหุ้นนะครับส่งผลให้หลัง IPO จะมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น340ล้านหุ้น
หุ้นในการเสนอขายคราวนี้เนี่ยคิดเป็น 29.41% ครับแล้วหลังจากเข้าตลาดหุ้นแล้วพูดถึงหุ้นเดิมนี่ยังคงสัดส่วนไว้สูงไหมคะก็หลังจากเข้าตลาดหุ้นแล้วนะครับว่าในส่วนของทางกลุ่มครอบครัวอุดมผลกุลนะครับก็คือทางครอบครัวคุณทอยเนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ในระดับ50%นะครับแล้วก็มีการล็อกอัพหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรุ่นที่3เราเข้ามาทำแล้วเขาบอกว่ารุ่นที่2นี่ก็ท้าทายแล้วเนาะนี่เข้ามาสู่รุ่นที่3แล้วก็40ปีแล้วเนี่ยคือถ้าเราเข้ามาสู่ตลาดหุ้นเนี่ยภาพที่นักลงทุนเนี่ยเขาคาดหวังได้ที่เขาจะเห็นในเรื่องของคุณสุทธิพาสเนี่ยคืออะไรคะครับก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับตลาดแล้วก็นำเอามาประยุกต์เทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อสร้างความเติบโตแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับครับอย่างเสน่ห์ของอุตสาหกรรมนี้มันอยู่ตรงไหนคะคุณสีภาพในฐานะคนที่รุ่นใหม่รุ่นที่3เข้ามาละจริงๆเสน่ห์มันนะครับก็จริงๆการผลิตอ่ะมันมีผลิตแบบใช้เทคโนโลยีแบบแอดวานซ์ก็ได้ในการผลิตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นน้ำปลายน้ำก็ยังไม่มีใครไป disrupt เรื่องของเรื่องของการบริหารจัดการสวนโดยการใช้เทคโนโลยีไปจับครับจริงๆการเกษตรก็คือบ้านเราก็ 80% ก็มาจากการเกษตรแต่ไม่เคยมีใครเอาเทคโนโลยีไปจับไป adapt กับพวกนี้เลยผมว่าไอ้นี่มันก็เป็นช่องว่างครับในการเติบโตด้วยนะครับค่ะเพราะเอิญว่าเราอยู่กับต้นน้ำด้วยนะคะครับแล้วก็ต้องรับมาจากต้นน้ำเนี่ยที่เป็นตัวตัดสินแล้วว่าเราจะเพิ่มกำลังการผลิตเราจะเติบโตได้หรือเปล่าเนื่องจากดีมานด์มันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผลผลิตมาไม่ทันแล้วก็ภาคเกษตรเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของ climate change แล้วก็การดูแลของโลกอ่ะที่เขาพยายามจะเข้ามาจัดระเบียบตรงนี้เราคิดว่าอันนี้มันเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงของเราคะคือไอ้นี้เป็นจริงๆมันถือว่าเป็นทั้งเป็นความเสี่ยงด้วยนิดนึงแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกว่าปริมาณที่5-6ล้านไร่ที่จะเข้ามาในประเทศอ่ะครับผมก็เลยยังไม่ได้กังวลมากว่าวัตถุดิบมันจะขาดแคลนครับขนาดนั้นครับอืมค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังคุณทอยพูดเนี่ยก็คือเข้าไปดูแลตั้งแต่ต้นน้ํามันก็เหมือนเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรด้วยมั้ยคะใช่ครับที่แบบไปเพิ่มความแรงจูงใจให้เขาอยากจะจริงๆก็ทำต่อเราไม่ได้แค่เข้าไปคือเกษตรกรก็เพิ่ม productivity ของเขาด้วยนะครับจากการที่เขาจะได้3ตันต่อไร่ต่อปีเราไปเพิ่มให้เขาเป็น4ตันต่อไร่ต่อปีก็เท่ากับว่าเขามีรายได้จากตรงนั้นมากขึ้นส่วนเราก็มีวัตถุดิบที่เยอะขึ้นเข้ามาในตัวบริษัทนะครับจริงๆถ้าสังคมแข็งแรงเนี่ยธุรกิจเราก็แข็งแรงด้วยถ้าเกิดเราสร้างเครือข่ายที่มันเข้มแข็งเราก็จะวินวินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้คิดว่าทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดนะครับระบบมันก็อาจจะแบบล้มเหลวได้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะสำหรับใครที่เดี๋ยวเราจะเข้ามาเป็นสมาชิกของ MAI ละครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ทางผมแล้วก็ทางทีมงาน ABO ก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างความเติบโตนะครับกับบวกกับทำตามแผนที่ได้วางแผนไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในอนาคตนะครับยังไงก็ขอฝากหุ้นน้องใหม่นะครับ APO ด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับพี่นักลงทุนครับ